สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ Your friend is a doctor ทาง Dr. V Channel นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณาไมเพื่อนของท่านครับวันนี้มีข่าวดีที่จะต้องรีบมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับวันนี้นะครับเป็นเช้าวันอังคารที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2563นะครับวันนี้นะเป็นวันที่ดีมากๆวันหนึ่งนะคือข่าวดีข่าวเนี้ยผมรู้มาเมื่อคืนนี้นะครับก่อนจะนอนนะครับก็ดูอ่านข่าวโน่นนั่นนี่ไปเรื่อยๆนะปรากฏว่าโอ้ยอยู่ๆหุ้นอเมริกานะพุ่งขึ้นไปพันกว่าจุดนะรู้สึกไปพีคที่1,500กว่าจุดนะซึ่งเอาจริงๆผมไม่เคยเห็นหุ้นขึ้นขนาดนี้มาก่อนนะครับก็โอ้โหเล่นเป็นข่าวอะไรนะเพราะจริงๆขึ้นมาหลายวันแล้วตั้งแต่ที่ว่ามีชัยชนะของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกานะครับคุณโจไบเดนเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนที่46ใช่มั้ยนะในหุ้นก็เริ่มขึ้นมาเยอะแล้วนะครับทั่วโลกเลยนะปรากฏว่าไอ้ข่าวนี้มันก็ลงก็คงจะซาซาแล้วเนาะแต่จู่ๆเมื่อวานเนี่ยหุ้นเนี่ยเซิร์ชขึ้นไปดาวโจนส์ S&P Nasdaq เซิร์ชขึ้นไปเป็นดาวโจนส์นี่ขึ้นไป 1,500 กว่าจุดนะครับแล้วก็หุ้นยุโรปขึ้นหมดเลย 5-6% ทุกตลาดเลยนะครับก็เลยโอ๊ยไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นนะปรากฏว่าพอไปตามข่าวนะครับก็เจอต้นเหตุนะที่ทำให้หุ้นเนี่ยขึ้นแรงขนาดนี้นะครับก็คือเรื่องของวัคซีนนั่นเองนะครับทุกท่านครับวัคซีนเนี่ยนะที่เรารู้ๆกันมาว่ามีวัคซีนที่กำลังจะเข้าขายที่จะสำเร็จอยู่นะที่ผมพูดถึงอยู่เรื่อยๆเลยก็คือของ AstraZeneca ที่โคกับ Oxford ใช่ไหมฮะของอังกฤษนะครับแต่ตอนนี้นะครับมีวัคซีนของบริษัท Pfizer นะครับนะที่เอาไว้ต้านโควิด-19 เนี่ยนะครับผลการวิจัยเนี่ยนะในเฟส3เนี่ยออกมานะครับปรากฏว่าได้ผลดีมากกว่า 90% ในการป้องกันนะครับเอาล่ะเรามารู้รายละเอียดไปด้วยกันนะครับเห็นไหมเพื่อนๆว่าทุกอย่างเนี่ยกำลังจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแล้วนะข่าวดีจะมาขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบริษัทยาไฟเซอร์นะครับบริษัทไฟเซอร์อิงค์นะครับของสหรัฐอเมริกานะครับที่ร่วมมือกับบริษัทไบโอเอ็นเทคของเยอรมนีนะครับก็ประสบความสำเร็จในการผลิตวัคซีนโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคมากกว่า 90% นะคือคนที่ไม่ได้เป็นเนี่ยถ้าได้วัคซีนเนี่ยป้องกันได้มากกว่า 90% เลยนะครับผลการทดลองวัคซีนโควิด-19 ที่พัฒนาร่วมกันโดยบริษัท Pfizer Inc นะครับบริษัทยาใหญ่ที่สุดของสหรัฐและ BioNTech ซึ่งเป็นบริษัทยาของเยอรมันนะครับพบว่าวัคซีนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่า 90% ในการป้องกันไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อนหลังจากใช้เวลาในการทดลองกับอาสาสมัครกว่า 10,000 คนนะครับจริงๆแล้วอาสาสมัครที่เข้าร่วมทดลองครั้งนี้ 40,000 กว่าคนนะครับนะซึ่งนับเป็นความคืบหน้าที่ก้าวล้ำไปไกลที่สุดนะในการต่อสู้กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในเวลานี้นะครับผลการพัฒนาวัคซีนในเบื้องต้นนี้นะครับเป็นการปูทางให้กับบริษัทวัคซีนที่จะนำวัคซีนดังกล่าวไปใช้งานฉุกเฉินในสหรัฐอเมริกาด้วยนะเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้ว1,000,000-2,000,000คนทั่วโลกนะครับโดยหากการวิจัยนี้นะครับเพิ่มเติมในกลุ่มอาสาสมัคร 44,000 คนในเวลาในอีกราว2เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับจะพบว่าวัคซีนดังกล่าวมีความปลอดภัยนะไฟเซอร์ Pfizer จะขอทางการสหรัฐอนุมัติให้ใช้วัคซีนฉุกเฉินให้แก่ประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาที่มีอายุระหว่าง 16-85 ปีเพื่อเร่งควบคุมการระบาดของโรคนะครับก่อนหน้านี้นะครับนักวิทยาศาสตร์คาดหวังนะครับว่าวัคซีนเนี่ยต้านไวรัสโควิด-19 จะมีประสิทธิภาพอย่างน้อยสัก 60-70% นะคาดหวังไว้แค่นั้นนะครับในขณะที่อาจารย์หมอแอนโทนีฟาวซีนะครับผู้อำนวยการสถาบันภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติสหรัฐเนี่ยบอกว่าวัคซีนเนี่ยมีประสิทธิภาพแค่ 50% เนี่ยก็ถือว่ายอมรับได้แล้วเอามาใช้ได้เลยนะครับแต่วัคซีนชนิดนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพที่สูงมากนะสูงมากกว่า 90% เนี่ยจึงถือว่าเยี่ยมยอดมากมากเลยนะครับนะPfizer และ BioNTech เนี่ยทำสัญญามูลค่า 1.95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับเพื่อผลิตวัคซีนจำนวน100ล้านโดสนะโดยจะเริ่มต้นในช่วงต้นปีนี้นะรวมทั้งจะต้องผลิตวัคซีนให้แก่สหภาพยุโรปอังกฤษแคนาดาญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเนี่ยทางบริษัทจริงๆแล้วเนี่ยได้ผลิตวัคซีนไปแล้วนะครับจริงๆเขาผลิตวัคซีนล่วงหน้าไว้แล้วนะถ้าใครตามข่าวที่ผมเคยเล่าให้ฟังมาโดยตลอดก็จะพอรู้นะว่าเขาผลิตวัคซีนเอาไว้เลยนะเผื่อใช้ได้เขาจะใช้เลยนะครับนะก่อนที่จะรู้ว่าได้ผลหรือไม่นี่อีกนะเขาผลิตมาแล้วประมาณ50ล้านโดสนะครับนะซึ่งนะเขาบอกว่าในประชาชนปีนี้นะครับจะได้ฉีดจะได้ประมาณ25ล้านคนในปีนี้นะก่อนปีในปี2563นะจะได้ฉีด25ล้านคนและจะผลิตเพิ่มอีก 1.3 พันล้านโดสนะภายในปี2564นะครับนะก็
อันนี้เป็นข่าวดีของวิทยาศาสตร์และมนุษยชาตินะเมื่อวานผมอ่านข่าวจากน่าจะเป็น CEO ของ Pfizer นะพูดว่าเป็น Great News นะครับนะที่เป็นเกี่ยวกับ Science และก็ Humanity เลยนะก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีมากๆนะครับนะวันนี้นะถ้าเราคุยกันเรื่องวัคซีนคุยกันเรื่องโควิดมาตั้งนานนะแล้วผมไม่มาคุยเรื่องวัคซีนที่เรากำลังจะประสบความสำเร็จในวันนี้ก็ถือว่าอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับตอนนี้เราก็รอต่อไปอีกหน่อยนึงนะครับว่าวัคซีนของ Pfizer เนี่ยนะจะได้มาฉีดจริงๆเมื่อไหร่นะครับในความคิดนะครับผมก็คิดว่าเขาคงจะผลิตเร่งเต็มที่แหละนะผมเชื่อว่าในปลายปีเนี่ยนะพวกเราเนี่ยน่าคนในโลกเนี่ยน่าจะได้รับการฉีดวัคซีนเป็นวงกว้างมากขึ้นในปลายปีนี้และในต้นปีหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าวัคซีนเนี่ยจะมีใช้อย่างแพร่หลายไปทั่วเลยนะครับนะก็มาบอกข่าวดีแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะรายงานให้เพื่อนๆฟังไว้แค่นี้นะมาบอกข่าวดีเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ Your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ